เอ็นแก้วสวัสดีครับวันนี้มีร้านเนื้อตุ๋นมาแนะนำนะครับฝนก็ตกหนักมากเลยวันนี้หิวก็หิวนะครับต้องหาอะไรกินซะหน่อยมีหลายคนบอกว่าร้านนี้ทีเด็ดเลยครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางแต่ว่าไม่ธรรมดาผู้ชื่อมาหลายคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับใครที่ชอบกินเนื้อตุ๋นทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาดนี่คือร้านราชรสเนื้อตุ๋นกริลเฮาส์สุขาภิบาล2นะครับอยู่ปากซอย23ร้านมีห้องแอร์แล้วก็มีโซนด้านนอกนะครับที่นี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นหม้อไฟอาหารตามสั่งจานเดียวหมูเนื้อกระทะเป็นบุฟเฟ่ราคา299บาทนะครับเป็นหมูแล้วก็ราคา399จะเป็นเนื้อครับมีเนื้อหลากหลายมากหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูอะลาคาร์ทก็ได้นะครับตอนที่เราไปก็ประมาณบ่ายสามโมงของเขาก็ใกล้จะหมดแล้วครับเนื้อตุ๋นของเขาจะพิถีพิถันมากในการเลือกใช้ส่วนต่างๆของเนื้อเอามาตุ๋นด้วยเครื่องตุ๋นสูตรพิเศษของทางร้านจนเปื่อยนุ่มได้ที่นะครับในนี้ก็จะมีหลากหลายส่วนเลยครับอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นนะครับเขาจะใช้เนื้อติดซี่โครงมันจะมีทั้งเนื้อติดมันนิดหน่อยรสชาติจะเข้มข้นเอามาตุ๋นหลายชั่วโมงจนนุ่มแบบนี้เลยครับความหอมหวานของเนื้อมันก็จะอยู่ในน้ำซุปหม้อนั้นแหละครับไม่ไปไหนขายดีมากๆสั่งกันแทบทุกโต๊ะเลยอันนี้เป็นเอ็นแก้วนะครับหลายคนชอบมากรวมถึงผมด้วยนะครับเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจะขาดเอ็นแก้วไม่ได้เลยหรือบางทีต้องสั่งแยกมาเลยนะครับตัวเอ็นแก้วในเวลาต้มมันจะมีคอลลาเจนออกมาทำให้น้ำซุปมีความเข้มข้นอูมามิส่วนเอ็นแก้วของมันเองมันก็จะมีความนุ่มเด้งเวลาเคี้ยวจะมีรสสัมผัสเด้งสู้ฟันอร่อยมากครับนอกจากนี้ก็จะมีม้ามมีไส้แล้วก็มีขอบกระด้งเนื้อตุ๋นที่แท้ทรูต้องมีครบแบบนี้นะครับตอนนี้เขากำลังทำเกาเหลาเนื้อหม้อไฟแล้วครับราคา220บาทที่ใส่ลงไปก่อนนั้นคือเนื้อสดครับเป็นเนื้อลูกมะพร้าวก็จะมีความนุ่มเป็นพิเศษจากนั้นก็ใส่อื่นๆลงไปครับมีทั้งเอ็นตุ๋นขอบกระด้งมีไส้เนื้อแล้วก็สะใบนางนะครับโรยกระเทียมเจียวลงไปใส่น้ำซุปร้อนๆน้ำซุปหอมมากนะครับเสร็จเรียบร้อยครับหม้อนี้กินได้ 2-3 คนเลยนะเกาเหลาเนื้อหม้อไฟเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในหน้าฝนแบบนี้นะครับรสชาติน้ำซุปคือหวานกลมกล่อมดีมากครับหอมเครื่องตุ๋นแต่จะไม่ได้เข้มข้นเกินไปนะครับมันจะใสๆแต่ว่ารสชาติลงตัวมีฐานให้ความร้อนอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มเนื้อตุ๋นครับปรุงเองได้เลยตามชอบเพิ่มความแซ่บหรือว่าใครจะสั่งเป็นชามก็ได้ครับชามนี้คือเกาเหลาเนื้อโกเบนะครับราคา120บาทมันคือเนื้อใกล้ๆซี่โครงนะครับในวงการเกาเหลาเนื้อร้านโบราณเขาเรียกกันว่าเนื้อโกเบเนื่องจากว่ามันมีมันนุ่มแล้วก็มีมันแทรกเหมือนกับเนื้อโกเบนั่นเองนะครับนำมาตุ๋นแล้วก็หั่นให้มันชิ้นใหญ่สะใจแบบนี้เลยต้องยอมเลยนะครับว่าเขาตุ๋นเนื้อมาได้ดีมากชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำกินกับข้าวสวยแล้วก็ราดน้ำจิ้มแซ่บๆลงไปแบบนี้คนอื่นไม่รู้กินยังไงนะครับแต่เราชอบแบบนี้เลยแล้วก็ชามนี้เป็นเกาเหลาเนื้อวากิวเนื้อสไลด์มาเป็นแผ่นๆนะครับราคา120บาทเหมือนกันแล้วก็ต่อมาเป็นเล็กแห้งเนื้อรวมชามนี้90บาทวงการก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยเข้าแล้วออกยากมากนะครับถ้าเจอเส้นเจอเนื้อดีๆกินหมดชามอย่างไวเลยครับมีแห้งแล้วก็ต้องมีน้ำครับตามด้วยเส้นหมี่เนื้อรวมพิเศษชามนี้90บาทได้เยอะอิ่มแล้วก็ได้กินครบทุกส่วนของเนื้อเลยนะครับถ้ามาคนเดียวรีบกินรีบไปชามนี้จบเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขามีหมูเนื้อกระทะด้วยมีหม้อมีกระทะ3แบบให้เลือกนะครับก็เลือกตามใจชอบแล้วก็มีน้ำซุป3แบบเช่นกันเป็นน้ำซุปหม่าล่าซุปแจ่วซุปเนื้อตุ๋นแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเซตเนื้อราคา350บาทแบบนี้คือสั่งเป็นเซตไม่ใช่บุฟเฟ่นะครับเป็นเซตที่รวมเนื้อส่วนต่างๆทั้งสันคอสันนอกเสือร้องไห้ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีเนื้อหมักด้วยแล้วก็มีไข่ให้1ใบเนื้อที่เขาใช้ก็เป็นของคุณภาพทั้งหมดเลยครับชอบส่วนไหนก็ย่างกันได้ตามใจชอบเลยน้ำจิ้มก็เด็ดมากมีทั้งน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มบาร์บีคิวครับโดยเฉพาะน้ำจิ้มแจ่วนี่คือเปรี้ยวเผ็ดแซ่บสะใจสไตล์อีสานเลยครับมีข้าวกระเพราด้วยนะครับขายดีมากเห็นหลายโต๊ะสั่งกันมีทั้งกระเพราเนื้อตุ๋นไข่ดาวราคา99บาทใช้เนื้อตุ๋นที่ทำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเอามาผัดแบบเผ็ดๆแห้งๆโปะไข่ดาวเยิ้มๆโอ้โหนี่น่ากินสุดๆครับแล้วก็จะเป็นผัดกะเพราคลุกครับเป็นกะเพราเนื้อดรายเอ็ดไข่ดาวราคา99บาทจานนี้ก็จะหอมมันเนื้อหอมกระเพราอร่อยมากครับอาหารอื่นๆก็จะมีพวกส้มตำมีทั้งตำไทยตำปูปลาร้าราคา60บาทเองแล้วก็3ชั้นทอดน้ำปลานะครับราคา90บาทแล้วก็จานนี้คือเสือเผาเป็นเสือร้องไห้ย่างกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับใครที่เป็นสายเนื้อนะครับไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านราชรสเนื้อตุ๋นกริลเฮาส์สุขาภิบาล2นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ